โอเคสวัสดีครับอมรสิทธิ์ทองประจำวันที่19เดือน5นะครับก็จะเห็นได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยนะครับผมบอกแล้วว่า1955เต็มที่แล้วมันก็ย่อขึ้นก็คือมันต้องย่ออยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นทำเฟรมใหญ่แล้วก็เป็นแนวรับใหญ่แต่ว่าเทนนะครับดีวันนะครับยังอยู่ใต้กรอบเหลืองแล้วก็ EMA ยังเป็นสีแดงอยู่ซึ่งบ่งชี้ว่าเป็นเทรนขาลงอยู่นะครับเพราะตอนนี้ทองกำลังจะย่อขึ้นหลอกให้เรามันไม่เชิงว่าเลาะย่อขึ้นหลอกให้เราบายคือจะบายอ่ะบายได้คือถ้ามันหลุดเบรกตรงนี้นะ1967นะคุณบายได้นะเป็นผมก็บายแต่ผมบายแล้วผมไม่เก็บยาวนะคือผมสั้น100 จุด200 จุดไปแล้วเนี่ยเต็มที่ก็เราเนี่ยเนี่ย1970เต็มที่กับชีวิตก็1980แล้วก็ลงต่อเชื่อไหมเดี๋ยวรอดูวันนี้ว่ามันจะวิ่งไหมนะครับเห็นไหมว่า H1 เนี่ยถ้ามันเบรกเอาไม่ได้นะครับเบรกเอาที่1967ไม่ได้ถ้าเอาเมคชัวร์สุดๆเลยนะต้อง1969 1968ซื้อสวิงไฮขึ้นไปเลยมันถึงจะสะบัดขึ้นได้ถ้ายังสะบัดขึ้นไม่ได้ก็ยังไม่ขึ้นไม่ได้นะครับก็คือเอาง่ายๆรอมันหลุดเทรนไลน์ก่อนแล้วค่อยว่ากันตอนนี้ไซด์เวย์อยู่ก็ไม่ต้องดูทองก็ได้นะครับถ้ามันขึ้นมาสูงสุดตรงเนี้ยแล้วก็ให้ทำการเซลล์นะครับตรงนี้หยอดก่อนก็ได้หนึ่งไม้ดูปฏิกิริยาที่1970ก่อนนะครับแล้วค่อยว่ากันโอเควิเคราะห์เพียงเท่านี้ย้ํานะครับเทรนยังเป็นขาลงอยู่นะครับจะสะบัดเป็นขาขึ้นได้ก็ต่อเมื่อราคาเข้ากรอบเหลืองผมถือว่าจะเป็นขาขึ้นโดยชัดเจนตอนนี้ยังไม่ใช่ขาขึ้นยังไงก็ไม่ใช่ขาขึ้นยังไงมันต้องลงต่อนะครับเทรนยังไงก็ต้องลงต่อนะครับโอเควิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ